สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e สีสัรนคุดบุรีรัมสวัสดีสสดแฟนเพจเฟซบุ๊กเราเลยครับเนาะโอ้นี่ครับขออะไรเนาะนี่พอเพิ่นไม่อยู่ครับไปที่เมืองช่วงเช้าเราทําคลิปไปเห็นครับไม่ได้อยู่สภาพนี้ครับกลับมาทำไมเป็นอย่างนี้ผมอเลื่อนถอ,อยมาครับผมน้ำมันระยกระย เลื่อนถอยมาแท็กหลุดหมดครับมาทำอะไรตรงนี้ใส่สลักใส่สลักยังไม่ได้ครับน่าจะมาทำการตัดทำอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมอยู่สภาพนี้ครับ ไม่จบครับวันนี้เนาะยังไม่จบครับดูสภาพแล้วน่าจะยาวครับน่าจะต้องถอดหรือเป่ามาดับหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพรุ่งนี้ต้องถามช่างครับช่างกลับไปแล้วเรามาเย็นก็เลย,ยเพิ่งมาอัปเดตรถขุด กาโต้ห้าศูนย์ครับอ้รถคีบก็ขอไปครับเนาะตอนนี้เป็นรถคีบแล้วนะใส่มือคีบแล้วครับเจ้ากาโต้ห้าศูนย์ของเราอยู่สภาพนี้ครับแล้วก็ล้อแท็กตุ้น้ำมันเลยน้ำมันอะไรหยุดเขมรเต็มเลยครับผมเนี่ยเห็นน้ำมันไฮดรลิกครับหยุดตุ้แน่นอนเลยมันจะมีตัวไหนรั่วตัวไหนซึมแน่น,นอนครับตัวนี้ ต้องไล่เก็บครับเก็บให้จบก่อนครับก่อนที่จะทํางานเพราะว่าถ้าเราทํางานแล้วไปจอดตรงที่ทํางานแล้วส่วนมากจะไม่ทําครับช่างจะไม่ทําให้เนาะตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนการซ่อมบํารุงอยู่ก็จะให้จบครับจะเอาให้เคลียร์ทุกอย่างครับเรื่องของอน้ำมันรั่วซึมครับเคลียร์ทุกอย่างก่อนเคลียร์ให้ได้ดีที่สุดครับเท่าที่จะทําได้เนาะ เราอย่างอื่นค่อยว่ากันตามหลังเรากันเนาะนี่ยเราไปทําธุระที่เมืองครับกลับมาช่วงเย็นก็นเลยมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงใส่สลักได้หรือเปล่าครับแลแล้วมาถึงก็อยู่สภาพนี้ครับสภาพนี้ก็แปลว่าไม่ได้ครับสภาพนี้ก็แปลว่าไม่จบครับเนาะน่าจะมีการเป่ามีการตัดมีการดัดแน่นอน ตรงไหนเบี้ยวก็ต้องดัดใส่เพราะส่วนมากใสไปแล้วนี่จะไม่ค่อยเบี้ยวเราวทีนี้เนาะจะไม่ค่อยหักครับพวกนีก้ต่ก่อนมีการเบี้ยวการหักเหมือนกันครับเนาะในเนื่องจากถ้าเหล็กมันอ่อนเราไปเจอคีบไม้ใหญ่ๆเนาะคีบใบบัญญะบัญญงังกระแทกกระทันนี่คือไปเหมือนกันเนาะหัวคีบนี่ไม่ใช่ว่าไม่พังครับมีพงังมีเสียเหมือนกันบางคนนี่เอาขับแล้วก็ไปทุบ ทุบไม้เวียงตีไม้เนาะก็มีผลทำให้หพังเหมือนกัน <Yeah. S 1> การเก็บของเก่ามาหรือฟื้นมันก็จะประมาณนี้เลยครับแต่ก็ยังดีกว่าครับเนาะที่จะทิ้งไว้ไม่ได้ประโยชน์จากมันครับมาเริ่มต้นทำงานใหม่มาเริ่มต้นทำธุรกิจเดิมที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ครับทุกวันทำอะไรก็ลำบากครับเนาะ มีรถคันละสามสล้านก็หากินยังไม่ได้ครับกินลําบากกินขาดทุนก็มีขุดดินขาดทุนก็มีอย่างนี้เรามองเห็นภาพครับซื้อมาเท่าไหร่ก็เอาไปขายได้กําไรเลยครับผมเนาะซื้อมาเก็ดร้อยขายแปดเก้าร้อยก็ถือว่าเป็นกําไรครับนี่ฮะคือเป็นการค้าขายเนาะเราจะทําธุรกิจตัวเดิมของเรารับซื้อไม้ยูคา รับซื้อไม้เบญจพรรณครับเพื่อที่นำไปส่งโรงรพับครับเป็นอาชีพเก่าของพวกเราอาชีพที่เคยทำมาพวกเรามีประสบการณ์ในการทำประสบการณ์ในการค้าขายเรื่องประเภทแบบนี้อยู่ทำมานานนะครับยิ่งถ้าเรามีเรื่องของระบบการขนส่งมีรถเองเนาะมีรถถ้าเราทุกที่ต้องมีรถคีบเองครับรถคีบที่ลานนะเรามีลานะ มีแต่ช่างแล้วเนาะแต่ช่างใหญ่แล้วมีรถขีบแล้วครับแล้วก็มีรถขนส่งแล้วเนาะรถสิบล้อรถพ่วงเรามีแล้วครับรถหกล้อเรามีแล้วถ้าเราใส่ไปนะครับเนาะถึงว่าเราใส่สินค้าไปถทาวิงเปล่าผมว่ามันก็มีผลว่ากําไรน้อยทําไม่เหลือไม่กล้าสู้ซื้อกล้าซื้อสู้ราคากับคนอื่นหรือว่าร้านอื่นเนาะแต่ถ้าเรามีสินค้ากลับมาเนาะเมื่อว่าเราไปแล้ว เรามีของกลับเรียกว่าได้สองขาครับไปก็ได้มาก็ได้เนี่เราสามารถที่จะกล้าซื้อให้สูงขึ้นเพื่อจะดึงลูกค้ากลับมาหาเราหรืลูกค้ามาขายให้เราเนาะเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่เราเคยทํามาแล้วก็ทํามานานแล้วด้วยครับเนาะแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นไปได้น่าจะไปได้เนาะน่าจะไปได้เพราะช่วงนี้ทําอะไรก็มีคู่แข่งหมดครับธุรกิจทุกๆอย่างครับเนาะ ทำธุรกิจทุกอย่างมีคู่แข่งหมดมีทุกอย่างนะครับทาอะไรก็มีแต่คู่แข่งเนาะการแข่งขันราคาแข่งขันการซื้อขายแข่งขันกันต้องการความอยู่รอดครับแข่งกันไปแข่งกันมาอ่าบางทีคนที่อยู่ได้คือทุนหนาเนาะทุนหนากว่ามีกระบวนการของการวิ่งอ่าของขึ้นของลงหรือว่ามีกระบวนการการจัดการโลจิสติกของตัวเองเนาะมีรถตัวเองเนอะมีรถตัวเองมีรถตัวเอง รถตัวเองจะเหลือแ้าจ้างเขาก็ไรเหลืออะไรแล้วครับพี่น้องรถตัวเองอซื้อสินค้ามีตังค์ซื้อวางั้นเถอะเนาะสายป่านยาวบ้างก็บมีประมาณนั้นครับแต่พวกเราก็จะมีเรื่องของระบบการขนส่งตัวอีครับเรามีรถสิบลอ้อรถพ่วงเองนะมีหกร้อเองสิบล้อเองรถพ่วงเองแล้วก็มีสินค้ากลับมาผมว่าน่าจะฟื้นขึ้นได้ครับน่าจะรื้อฟื้นอาชีพของเราขึ้นมาได้แล้วก็น่าจะฟื้นตัวจาก ธุรกิจที่เราททุกวันตอนนี้ยเยแยมากครับเรื่องของธุรกิจที่ทําแล้วตวุดผลกระทบเรื่องของหลายๆอย่างถาโถมเข้ามาครับเนาะเรื่องการขาดทุนจากการทําธุรกิจกดดินอ่ะ,อะหวยน้องคลองบึงแล้วก็โดนมาตักหนักครับในปีนี้ขาดทุนไปเยอะครับก็ว่ากันครับเป็นลูกผู้ชายเนาะขาดทุนก็ต้องสู้ต้องทามาตรงไหนก็ต้องแก้ไขครับพี่น้องมันไม่ใช่ว่าจะจบได้เรื่องแค่นี้ไม่จบนะครับสำหรับชีวิตพวกเราเนาะ เงินไม่กี่แสนอนาคตก็ต้องหาได้คืนนะถาใจยังสู้ซะอย่างมีแนวทางเนี่ยเรามีแนวทางมีความคิดที่จะสู้ต่อไปผมว่าไปได้แน่นอนเนาะคิดว่าชีวิตต้องสู้ครับชีวิตต้องสู้ครับนะมีล้มก็ต้องมีลุกขึ้นให้ได้ครับเนาะการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตเป็นเรื่องที่เนาะทุกคนบางทีไม่เหมือนกันครับความอดทนต่างกันเนาะ อย่างเรามีเครื่องจักรแล้วเนาะสมรุงเล็กน้อยมีเครื่องจักรมีที่ขายมีลานมีตาช่างมีระบบขนส่ทงทั้งไปทั้งมาเนี่ยฮะได้เปรียบครับถือว่าได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ครับเนาะคนเราบางทีทำธุรกิจไม่เหมือนกันเนะเาะว่ากันไปนะครับพี่น้องคุยไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับเนะาะทำคลิปแล้วไม่มีอะไรจะทําคุยคนเดียวพูดคนเดียวคุยคนเดียว ไม่ว่ากันครับอะไรก็ถ้าพูดผิดพูดถูกพูดผิดพลาดประการใดหรือพูดไม่ถูกหูไม่เข้าหูใครก็ต้องขออภายัยเพราะว่าเราก็พูดภาษาเราไปเนาะเราทําคลิปลงไปให้เพื่อนๆได้ชมกับรถขุดกาโตของเราว่าถึงไหนกันแล้วครับเนาะนี่ฮะไล่ไปก็ยิ่งเจอไปเรื่อยครับเนาะเนึ่อกว่าแต่จากคลิปเราจะไม่มีปัญหาคลิปเราจะจบนะเอามาใส่ทีสลักโปก๊โปกๆๆก,ก,ก็จบครับแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับเนาะ มันเบี้ยวมันงอมานานแล้วมันเบี้ยวมันงอมาก็เลยต้องเวลาถอดอ่ะคือมันถอดง่ายครับเนาะเวลาใส่คืนจะมีปัญหากับตัวคีบเนาะนี่มันเป็นสลักแล้วก็เป็นเหล็กครับเหล็กคีบไม้คีบอะไรหลายๆอย่างมันก็มีสิทธิ์งอได้ครับเนาะอ่ะก็ว่ากันไปครับตรงไหนเสียหายก็ต้องซ่อมแซมบำรุงเพื่อที่จะได้มาซึ่งเครื่องจักรของเราได้ทำงานต่อครับเนาะนี่ฮะรถคีบคีบคันหนึ่งคันหนึ่งนี่ราคาหลายแสนครับ คันนี้ก็ซื้อมาแต่ก่อนก็หลายแสนอยู่แต่ก็ใช้งานมาจนสมบุกสมบ,บันแล้วก็เลยเราก็ได้ปลูกขึ้นชีพขึ้นมาแล้วใกล้จะสาเร็จร่ปรวงแล้วครับเนาะใกล้จะได้รับเปิดรับซื้อแล้วผมว่าถ้าได้งานได้ซื้อไม้ซื้อมันต่อไปอนาะคตน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมน่าจะฟื้นตัวเนาะน่าจะไปในทางที่ดีผมว่าอย่างนั้นครับทุกคนมีปัญหาทุกคนครับใครจะมีปัญหาเป็นไปไม่ได้ครับเนาะ ต้องสู้กันต่อไปครับชีิตมันยังอีกยาวครับผมเนาะมองสั้นๆไม่ได้ครับไม่ว่าก็บอกว่าใครวันนี้ล้มวันนั้นเป็นยังไงนี้ครับมันยังอีกยาวครับว่ากันไม่ได้ครับเนาะมันว่ามันมองยังไม่เห็นครับอ่ะสู้กันต่อไปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้อยู่กับช่องยูทูบสิรัลทุณบุญดมครับแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราเนาะให้กําลังใจกันทุกๆคนครับเนาะกับการฟันฝ่าวิกฤตตรงนี้ต่อไปอ่าให้กําลังใจตัวเองแล้วกัน ปัญหามีเยอะมากมายครับทุกวันเลยผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ